จะชวนคุณผู้ชมเข้าปั๊มกันซะหน่อยนะคะคือบ้านเราเนี่ยดีนะปั๊มสมัยเนี้ยคือเหมือนจะครบวงจรด้วยซ้ำไปแล้วส่วนใหญ่มีห้องน้ำหมดทุกห้องแหละเขาแข่งกันสะอาดนะที่ไหนสะอาดเนี่ยนะคะเขาก็จะเข้าปั๊มนั้นกันนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะที่บอกว่าจะชวนไปเนี่ยจะชวนไปอ่างทองนะคะเพราะว่าปั๊มที่นี่นะคะคือมีห้องน้ำที่หลากหลายนะคะแล้วคนเข้าไปเนี่ยต้องสะดุดตากันหมดเลยเจ้าของปั๊มเนี่ยทุ่มเงินเนี่ยครึ่งล้านเลยนะจ๊ะอยากเห็นสวยขนาดไหนโอ้ยค่ะสวยค่ะเพราะว่ามีโอกาสได้ดูภาพแล้วนะคะถ้ามีโอกาสเนี่ยจะไปด้วยตัวเองนะคะนี่เป็นไงล่ะคือแนวแบบว่าที่ชอบแบบรถเก่าๆวินเทจก็มีนะนี่เห็นไหมคะแท็กซี่อันนี้เรียกแท็กซี่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าห้องน้ำอยู่ในแท็กซี่นะแต่ว่าเอาแท็กซี่มาตั้งเอาไว้แบบนี้มีหลายแบบใช่มีหลายแบบให้เลือกไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำผู้หญิงหรือว่าห้องน้ำผู้ชายไม่ต้องสนใจเรื่องแบบก็ได้ดูจากเนี่ยครับดูสีสันดูกระเบื้องแม้กระทั่งชักโครกนานลายทุกอย่างดูไม่ธรรมดาแต่ละห้องเขาไม่เหมือนกันด้วยนะคะเอาอยู่ที่ไหนอยู่ที่ริมถนนสายอยุธยาอ่างทองอำเภอป่าโมกอ่างทองค่ะใครเข้าไปก็ต้องสะดุดตานะคะอันนี้เป็นแบบโมร็อกโกโอ้โหดูสิก๊อกน้ำยังเป็นผีเสื้อบินว่อนเลยนะคะอ้าวเก๋ไก๋ค่ะเขาบอกว่าห้องน้ำเนี่ยแบ่งออกเป็น4ห้องนะคะ4สไตล์โรมันจังเกิลหลุยนะคะสไตล์โมร็อกโกส่วนห้องน้ำผู้ชายก็จะมี4ห้องเหมือนกันนะคะแท็กซี่วินเทจคาวบอยคือรูปแบบเนี่ยมันแปลกตาไม่ซ้ำกันไงไม่ธรรมดาครับเจ้าของปั๊มน้ำมันคือคุณสามารถอินอุไรคุณสามารถบอกว่าคืออยากทำห้องน้ำที่ไม่ใช่ห้องน้ำตามปั๊มเหมือนที่คนรู้สึกทั่วๆไปคือเคยไปตามโรงแรมตามรีสอร์ทแล้วมันสวยอ่ะก็เลยมองว่าห้องน้ำของปั๊มของพี่เขาก็น่าจะแตกต่างจากห้องน้ำทั่วๆไปที่แพทเทิร์นมันก็จะเหมือนกันทั้งหมดแต่ที่นี่ปั๊มนี้8ห้องผู้ชาย4ผู้หญิง4ไม่ซ้ำกันเลยเพราะตั้งใจอยากจะให้แตกต่างห้องน้ำวัสดุในการแต่งก็จะมีความแตกต่างกันไปเน้นให้ดูลูกค้าได้ผ่อนคลายจริงๆแล้วก็มีเพลงเปิดให้ฟังมีหนังสือให้อ่านทุกห้องด้วยโอ้เอาไปฟังเสียงพี่เขาหน่อยค่ะทำเนี่ยก็คือเหมือนห้องน้ำที่เราคิดว่าที่ไม่ใช่ห้องน้ำที่ลูกค้าเข้ามาแล้วไม่ใช่ห้องน้ำปั๊มวันที่เราไปเข้าเนี่ยตามโรงแรมตามร้านกาแฟตามอะไรที่แบบเรามองดูแล้วห้องน้ำมันสวยอ่ะเราก็เลยกลับมาคิดว่าห้องน้ำปั๊มเราน่าจะมีอะไรที่แบบแตกต่างจากห้องน้ำทั่วไปเวลาที่เข้าไปแล้วห้องน้ำปั๊มทั่วไปก็คือแพทเทิร์นเดียวกันแต่ห้องก็คือจะเหมือนกันคือความหนาจริงแต่ว่ามันจะเหมือนกันแต่ของเราก็คือทำให้เหมือน8ห้องเนี่ยจะไม่เหมือนกันเลยนะครับก็คือมีตั้งแต่แท็กซี่มีแนวแบบคาร์บอยแนววินเทจแล้วก็แนวหลุยดำหลุยขาวอิตาลีนะครับแล้วก็เป็นแนวจังเกิลแล้วก็แนวโมร็อกโกประมาณอย่างนั้นครับแล้วก็ตกแต่งด้วยพวกต้นไม้ให้มันดูร่มรื่นให้คือลูกค้าเข้ามารู้สึกแบบมันสดชื่นผ่อนคลายสดชื่นนะครับมีเสียงเพลงฟังเข้ามาแล้วมีหนังสือให้อ่านเพลินขนาดนี้นี่ไม่กลัวไม่ออกกันบ้างเหรอหลับกันคาห้องน้ำแล้วอย่าได้หลับกันเชียวใช่ค่ะลูกค้าลูกค้าโอ้โหนี่มีกรอบหลุยอยู่หน้าห้องน้ำเลยนะคะเนี่ยถ้าเกิดว่าไปเนี่ยนะเขาจะต้องแบบว่าเข้าไปให้ครบทุกห้องนะเพื่อที่จะทดสอบบรรยากาศพวกเรายังไม่เคยไปแต่ว่ามีลูกค้าที่เขาใช้บริการแล้วไปลองอยากรู้เหมือนกันว่าเขาใช้บริการห้องน้ำที่ปั๊มนี้แล้วเขาคิดหรือเขารู้สึกยังไงบ้างครับดีครับสะอาดแล้วก็น่านั่งดีครับแปลกกว่าที่อื่นไหมแปลกครับแปลกครับเคยเห็นปั๊มแบบนี้ไหนครับไม่เคยเห็นครับมีที่นี่ที่เดียวที่เห็นนะครับนี่ดีอ่ะมีเพลงฟังสบายดีสบายดีใช่ไหมคะเข้ามาแล้วอยากหลับเลย รู้สึกมีความสุขไหมคะที่ได้เข้าห้องน้ำที่ดีค่ะแล้วเจอแบบอย่างนี้ทุกปั๊มก็ดีค่ะประทับใจงบประมาณเนี่ยค่ะใช้ไป 500,000 กว่าบาทนะคะแล้วที่สำคัญนะคะที่เขาชอบกันเนี่ยเพราะว่าปั๊มเนี้ยเขายังนึกถึงคนที่ใช้บริการที่เป็นคนพิการเป็นเด็กเป็นคนชราด้วยนะคะเพราะว่ามีการจัดห้องน้ำเฉพาะให้เอาไว้เลยนะคะแต่ว่าห้องน้ำที่จัดไว้ให้เฉพาะเนี่ยก็สวยงามไม่ได้จะธรรมดาไปกว่าห้องน้ำอื่นๆเลยคือแบบว่ามีความแปลกแตกต่างกว่าทุกๆที่เหมือนกันนะไม่ธรรมดาจริงทำธุรกิจถ้ามีความแตกต่างความคิดสร้างสรรค์ก็ดึงดูดคนได้อย่างน้อยก็ได้ความสนใจได้นะครับ